นี่การถ่ายนี่การถ่ายถ่ายพยาธิปลาตัวกลมนะครับยาที่ใช้เป็นยาอันนี้นะครับนี่ครับถ่ายพยาธิตัวกลมโดยเฉพาะนะครับเป็นเย็บเม็ดผิวขาวเป็นขนาด1เม็ดนะครับแล้วเราก็เอามาหั่นตามจำนวนน้ำหนักปลานะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับละเอียดเอาให้ละเอียดเลยให้ละเอียดเลยที่บดครกอยู่ไหนครกบดดิก็เอาครกบดในกระดาษดิกระดาษลงในครกนี่เหรอเอาครกบดในกระดาษตรงนี้เลยเออเอามามีดสับมันไม่ใช่หั่นผักชีหั่นต้นหอมนะละเอียดยังละเอียดแล้วใช่ไหมละเอียดแล้วก็เอาใส่ในเนื้อปลานะครับเนื้อปลาที่จะให้กินเอาให้หมดเดี๋ยวให้หมดเอาให้หมดสายใช้กระดาษแล้วต้องเอาให้หมดคำนวณน้ำหนักมาแล้วเอาคลุกซะให้เข้ากันให้เข้ากันเลยเข้ากันเลยแล้วรูปที่ขวดไอ้รูปที่กระป๋องมันติดอยู่ในข้างกระป๋องเปล่าให้มันเข้าไปในเนื้อปลาเลยยานี้เป็นยาเม็ดนะครับนี่เราหั่นมา 1/4 แล้วอีกส่วนไปไหนมันมีไหนอีกส่วนยังไง2อันนี้2อันนี้1มันเท่ากันยังวะหั่นยังไงเนี่ย1/4นะครับใช้1/4 1เม็ดต่อน้ำหนักปลา10กิโลนะครับปลาที่สมมติปลาที่ผมจะให้วันนี้จะเป็นน้ำหนักรวมน่าจะอยู่ประมาณเกือบ1กิโลเป็นปลาเล็กนะครับเมื่อประมาณ1กิโลเราก็ต้องใช้เสร็จครึ่งเสี้ยวเดียวของตัวยานะครับ1ใน1เม็ดอันนี้คลุกเรียบร้อยยังเข้ามั้ยเอาไปให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่การให้ปลากินนะครับเดี๋ยวดูไม่มีที่คีบเหรอตัวเนี้ยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับถ่ายขำๆถ่ายเล่นๆได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะใช่ไหมไปดูพวกนั้นโดนกัดกันเละเทะเลยนะครับปลอกปอเปลือกหมดยับเยินนะครับทำใจปลากำลังได้ที่ได้อายุได้รุ่นก็อย่างเงี้ยครับกินอยู่นะครับแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆขยันให้จากด้านหลังนะครับมีกระเทียมเบอร์นะครับตัวนี้ก็โดนกัดจนเละเทะหมดยับเยินครับยับเยินแล้วเอามาพักโดนถังเดียวนะโดนลุมให้ไว้ไอตัวเมียตัวนี้กินยังอ่ะตัวเมียที่โดนกัดหนักๆเนี่ยกินแล้วค่ะให้ไปเดี๋ยวนี้ก่อนเลยข้างล่างมันยังไม่ได้เห็นเมียมันจะกินเท่าไหร่เลยตอนนี้ไปตอนนั้นยังไม่กินกินได้ก็ให้ดิ
ตัวเมียเนี่ยตัวเมียยังไม่กินเลยนะตัวเมียกินยังเพิ่งย้ายจากในบ่อมานะครับอันนี้มันก็เลยถึงแล้วโดนกัดค่อนข้างเละเทะพอสมควรรอปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะดีขึ้นให้นายกระชังนี่นะครับเละนะครับโดนกัดมาเหมือนกันตลอดปอเปิดพอสมควรเพราะนี่เป็นปลาไซส์ประมาณ7นิ้วแล้วครับมันค่อนข้างที่จะนั่นนิดหนึ่งมีความดุ